ัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการหน่วยภาพบำบัดรายการที่สามารถทำให้ท่านผู้ชมสามารถนำไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราได้ใช้ชื่อตอนว่าทุกของแม่คลายได้ด้วยหน่วยภาพบำบัดนะครับเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านหน่วยภาพบำบัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณผ่องศรีแสนชัยสุริยาและคุณธีรพรแสนชัยสุริยานะครับซึ่งเป็นคู่แม่ลูกจะได้ตรงกับคอนเซปต์ในเดือนของสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนของวันแม่นะครับขอต้อนรับคุณผ่องศรีและคุณธีรพรครับสวัสดีครับครับและที่ขาดไปไม่ได้นะครับผู้ที่ตอบปัญหาคลายข้อข้องใจของเรานะครับคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัดนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงระดาวรรณสุวรรณกิตติครับอาจารย์สวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอเรียนถามคุณผ่องศรีแล้วก็คุณธีรพรนะครับว่ารู้จักดุลยภาพบำบัดได้อย่างไรแล้วทำไมถึงมาทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดุลยภาพบำบัดแล้วก็ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาบ้างอย่างไรบ้างค่ะที่รู้จักดุลยภาพบำบัดก็ด้วยความที่ว่าความเจ็บปวดป่วยของตัวเองนะคะครับเป็นอาการที่เจ็บปวดจะป่วยมานานมากเป็น10ปีครับนะคะแล้วก็พยายามหาว่าเอ๊ะทำยังไงจะรักษาตัวเองได้เพราะว่าไปทุกโรคทุกหมอเนี่ยไปหาหมดแล้วค่ะครับมาสุดท้ายก็มาเจอว่าเข้าไปในศึกษาใน YouTube ไปเจอมันบุญอ่ะมันบุญมันบุญใน YouTube ค่ะไปเจอเพราะว่าค้นหาว่าอะไรค้นหาว่าการปวดต่างๆจะลดคลายปวดเช่นปวดเข่าปวดข้อปวดคอยังไงฮะแล้วไปบังเอิญไปเจอในเรื่องของดุลยภาพบำบัดไปเห็นอาการของคุณหมอท่านนึงนะที่ออกรายการอุ๊ยทำไมอาการเหมือนเราเลยเหมือนทุกอย่างเลยตั้งแต่คอตั้งแต่เวียนหัวนะคะเวียนหัวมีความดันตอนเช้าซึ่งตัวนี้คาใจตัวเองมาตลอดนะคะพยายามที่จะหามาตลอดอยากเล่าให้ฟังว่าเมื่อผ่านมาตั้งแต่ปี45ปี2545นะคะวันหนึ่งได้เล่นโยคะ13ปีเล่นโยคะท่าเขาเรียกว่าท่านอนหงายแงนหน้านะคะพอแงนหน้าเสร็จเอ๊ะทำไมกลับมาฉันเวียนหัวมากเวียนหัวแบบบ้านหมุนนะคะบ้านหมุนวันนั้นกลับไปบ้านจะนอนบอกลูกบอกว่าเดี๋ยวแม่จะนอนพักนะลูกแม่เวียนหัวขับรถไปก็ขับแบบนี้นะคะคอตรงๆไปยังไงได้พอไปถึงบ้านจะล้มตัวลงนอนมันเหมือนหัวใจจะวายค่ะหัวใจเต้นแรงมากเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วบอกเออลูกๆทำไมแม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนั่งตรงๆอย่างนี้นะคะเออมันหายไปเอาจะนอนอีกเพราะว่าแม่จะนอนพักนะลูกลูกคนนี้แหละค่ะที่อยู่มีลูกสองคนแต่บังเอิญคนนี้อยู่ด้วยก็บอกว่าแม่จะนอนเป็นอีกแล้วมีความรู้สึกว่าฉันจะหัวใจวายในวันนั้นบอกลูกเลยลูกแม่มีของตรงนั้นตรงนี้นะลูกนะแม่เก็บไว้ตรงนี้นะลูกนะสั่งเสียลูกแล้วก็บอกตามป้าป๋ามาป้าป๋ามาวันนั้นยังไม่ไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะลุกขึ้นนั่งฉันหายเอานอนอีกฉันเป็นถ้าไปหาหมอว่าฉันโรคประสาทแน่ๆไม่กล้าไปนะคะจนไม่ไหวก็เลยไปหาคุณหมอที่รู้จักกันที่โรงพยาบาลที่ไปนอนเตียงโรงพยาบาลที่มันเป็นเตียงไข่ๆนะคะก็เรียกไข่ไปนั่งแล้วค่อยๆไข่ลงมันไม่เป็นไรครับแต่พอตะแคงตัวไม่ได้ซ้ายขวาไม่ได้นะในวันนั้นก็คือได้โรคอีกโรคนึงคือบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะก็รักษาหูนะคะรักษาหูกินยาอะไรมาเนี่ยนะคะ 3-4 เดือน 3-4 เดือนที่ผ่านไปเดินทำงานได้แต่เงยดูในการไม่ได้ก้มไม่ได้ต้องอยู่เป็นหุ่นอย่างนี้นะคะคออย่างนี้เลยอยู่ได้ออกกำลังกายซึ่งเต้นแอโรบิกก็ทำได้แต่ก้มไม่ได้เราก็ไม่รู้เราก็ยังออกกำลังกายปกติอาจารย์ปรากฏว่าณวันหนึ่งนั่งดูทีวีก็มันปวดคอใช่ไหมคะก็จับคอลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก้มฮะทำไมฉันไม่เวียนหัวก็เลยได้ถามอาจารย์หมอนะคะว่าอาจารย์หมอมันเป็นไปได้ไหมกระดูกคอครับอาจารย์หมอก็ให้เอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าเป็นกระดูกคออาจารย์บอกถ้างั้นคุณไม่ต้องไปทำอะไรคนโรคแบบคุณเนี่ยเยอะมากอาจารย์หมอไปคลินิกนะคะอาจารย์บอกว่าเอาอย่างนี้เลิกกินยาคุณนอนหมอนไปเป็นหมอนนะคุณนอนหมอนทำยังไงก็ได้คอคุณตรงการออกกำลังกายคุณทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ลมน้ำหนักไปกระแทกให้คอคุณมีปัญหาเพราะคอคุณมีปัญหาเพื่อนบอกนี้หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชีวิตมาก็คืออยู่กับตรงนี้ได้โดยไม่กินยาเพราะโชคดีว่ากินยาไปนะคะไม่เกิน3วันบวมค่ะบวมค่ะอยากจะปวดจะบวมขึ้นมานะช่วงหลังๆนี่ถึงขัดว่าปากพองไม่เกิน3วันกินไม่ได้ก็เลยใช้ยาไม่ได้ตรงนี้รักษาตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้มาตลอดเดี๋ยวเวียนหัวอีกอะไรน้องจะรู้ว่าโอ้ยเดี๋ยวแม่ก็เวียนอีกให้อีกถ้าเวียนมากๆก็จะไม่ขับรถเองก็จะให้สามีขับไปส่งที่ทำงานจะเป็นอยู่เรื่อยๆเลยเป็นมาตลอดเลยค่ะ
ป็นโรคประจำตัว13ปีค่ะเป็นโรคประจำตัว13ครับตรงนี้ก็มาอยู่กับเขาอยู่กับเขาตลอดตรงนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นกระดูกคอคุณก็รู้แล้วกันว่าคุณเป็นยังไงก็ไม่มีรักษาหักไม่ทำอะไร MRI ก็ทำให้หมดแล้วก็มันก็รู้ว่าคอนะมีปัญหาก็5 6 4 5 6นะคะมันยุบอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อะไรตอนนั้นก็ดูแลตัวเองมาอย่างนี้ค่ะแล้ววันนึงเวลาเก็บมะนาวนะคะมันล้มทั้งยืนเลยค่ะเอื้อมมือเก็บมะนาวรู้ตัวหมดไม่ใช่เป็นลมแต่ล้มทั้งยืนเลยค่ะวันนั้นสามีกำลังไบค์กอล์ฟเล่นอยู่ข้างๆวิ่งมารับไม่รู้ฉันเป็นอะไรขาอ่อนนะคะอันนั้นก็ผ่านไปนี่ก็ผ่านไปก็อยู่มาได้ชีวิตมาเมื่อปี53ได้ผ่าตัดมดลูกรังไข่ตอนนั้นเป็นเนื้องอกค่ะผ่าตัดออกไปหมดหลังจากตัดออกไปหมดแล้วตอนนี้อาการมากขึ้นมากนะแข็งไปทั้งตัวปวดหมดนะคะทุกข้อมือข้อเข่าข้อไหล่ฉีดยาเข้าไหล่ติดยกไม่ขึ้นข้อมืออ่ะก็ไปตรวจนะคะบอกข้อมืออักเสบไปนิ้วล็อกแทบทุกนิ้วนะคะนิ้วโป้งนิ้วงางนิ้วกลางนิ้วโป้งนี่ฉีดยาเข้าคุณหมอฉีดประเภทฉีดยาเข้าเนี่ยค่ะยากระเด็นออกเลยค่ะแข็งมากค่ะฉีดยาแบบยาอาจารย์เหลียบเสไปสัก3เซลิงครับนิ้วกลางนี่คือปวดมากทำงานไม่ได้เพราะข้างขวาก็ได้ไปผ่าตัดนะผ่าตัดก็ดีขึ้นแต่นิ้วอื่นๆก็เป็นแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันจะผ่าทุกนิ้วเลยเหรอค่ะก็เลยไม่ไหวนะคะก็เข้ามาสู่ว่าไม่กินยาแล้วค่ะเข้าสู่ในการดูแลตนเองก็เข้าไปสู่คือก่อนหน้านี้ไปหาหมอทุกหมอนะคะตอนที่ครั้งแรกที่เริ่มปวดที่หลังจากผ่าตัดมดลูกปวดทั้งหมดก็ไปหาหมอกระดูกเพราะปวดมากนอนกลางคืนก็ร้องไห้นะคะเพราะมันปวดหลับไม่ได้ช่วงนั้นไปหาหมอมาว่าปวด3ข้อขึ้นไปซิมิตี้มันสองข้างเท่ากันเป็นรูมาตอยได้รูมาตอยก็ไปหาหมอรูมาตอยไปหาหมอรูมาตอยหมอรูมาตอยบอกว่าตรวจแล้วผลเลือดรูมาตอยไม่เป็นนะคะเพิ่งไปหาทั้งนั้นตรวจดูระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกับที่บอกว่าเอ๊น่าจะเป็นแบบSLE อะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าผลแลบบอกว่าอยู่กึ่งกลางนะคะยังไม่เป็นแต่ว่ามันอยู่ระดับตรงเนี้ยใกล้แล้วนะคะแล้วก็มาดูว่าถ้าเป็นต้องกินยาแล้วกินยาแล้วอาจารย์ก็จะอธิบายเรื่องยาเนาะโอ้ไม่ได้เราไม่ใช่รักษาอย่างนี้นะคะที่คิดว่าเราก็พยายามหาศึกษาก็คือใน Google ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดก็ความรู้ทีนี้มันก็รู้มากเอาโรคเข้าตัวเองหมดเลยค่ะใช่ฆ่าตัวเองหมดเลยค่ะโอ้อันนี้ก็ใช่ฉันอันนี้ก็ใช่ฉันเข้ามาหมดเลยในตอนนั้นจิตตกมากถึงขนาดแบบนอนกลางคืนเนี่ยไม่หลับนอนจะนอนแบบละเมอผวาตลอดลูกกับพ่อก็จะบอกว่าแม่แบบคงมันอยู่ในความฝันนะแล้วพ่อเขาก็ทรมานใจมากว่าเราเนี่ยคือมันคงเจ็บปวดนะแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมอยู่ทำไมไม่ให้ไปแล้วรอดเลยทุกมากค่ะทุกมากนะคะนั่นเลยนะทุกมากตรงนั้นก็เข้าสู่แพทย์วิถีธรรมก็คือแพทย์ทางเลือกว่างั้นเถอะแพทย์ทางเลือกไปหานวดนะคะหาหมอนวดหามานวดนวดตัว 2-3 ปีไปดึงคอนะคะดึงคอเนี่ยไปทั้งหมด 4-5 เดือนดึงวันที่ไปดึงลงกลับมาทำไมท่านเวียนหัวลงจากเตียงเวียนหัวมันเป็นอะไรถ้าว่าเป็นคอไปดึงคอทำไมไม่ดีขึ้นก็มาวินิจฉัยไปหาแพทย์แผนจีนฝังเข็มแพทย์แผนจีนไปตั้ง 4-5 คนนะคอร์สนึงต้อง10ครั้งเจ็บตัวด้วยนะคะ40ครั้งน้ําจริงๆ50ครั้งต่อคนคนนี้โอ้เหมือนกับดีไม่ดีนิ้วล็อกเขาฝังเลยนะคะเจ็บไม่ดีเปลี่ยนนะสุดท้ายโอ้มันไม่ใช่ของเราแล้วล่ะจนความดันขึ้น200 110นะวันนึงความดันขึ้นขาอ่อนนะคะขาอ่อนความดันขึ้นไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นความดันโรคความดันแล้วเอ๊ะผลแลบฉันไม่มีปกติหมดค่ะไขมันไม่มีตัวผมพอไม่อ้วนเท่าไหร่ฮะทุกอย่างหมดเลยแลบไม่มีทุกอย่างนะคะความดันบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์พ่อแม่เป็นความดันแต่เราไม่มีเราไม่น่าจะใช่ก็กรรมพันธุ์ก็คงจากความเครียดที่นอนไม่หลับเครียดนะเครียดนอนไม่หลับที่สิบแล้วนะทางจิตมาครับเครียดที่นอนไม่หลับนะคะแต่ทุกอย่างไม่ทานยาอาจารย์ทนเอาแบบทุกที่ทุกทรมานมากทุกใจทุกกายค่ะตรงนี้ก็มาใช้ในเรื่องของไปเซตอีกนะสมาธิSKT อะไรต่างๆด้วยเอามาทำค่ะทำก็ดีขึ้นแค่พยุงไปนะคะพยุงไปเรื่อยๆจนเหมือนมีบุญ
ปเจอไปเจอของดูจิภาพบำบัดมีแค่5ท่าเองเหรอ5ท่าแค่นี้เหรอมันทำได้ไม่น่าเชื่อต้องอยู่ไกลค่ะน้อยจังเลยมันอยู่ไกลอยู่ไกลกันมาก็ลำบากนะจะมาพักยังไงเดินทางยังไงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คือปรึกษาข้อมูลหมดก็ทำท่าตามนั้นค่ะแต่ทำก็2เดือนนะคะศึกษาก่อน2เดือน2เดือนก็ทำตรงนี้ปุ๊บมันน่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาอาจารย์เพื่อจะเรียนรู้ว่าถูกต้องยังไงเพราะอาจารย์บอกว่ามันต้องรู้ต้องอะไรค่ะแต่นี่สงสัยเราทำอยู่แต่มันแค่นี้มันแค่อยู่แค่นี้มันไม่ดีขึ้นถึงแบบน่าจะดีขึ้นกว่านี้แต่มันก็ได้ทางแล้วค่ะได้ทางแล้วถือเป็นบุญแล้วแสงที่พี่ส่องได้แสงแล้วเป็นบุญแล้วจนได้มาหาอาจารย์โอ้วันนั้นมาเราหายไป7เดือนนะคะใน7เดือนนั้นไปทำทุกวันค่ะรถติดนะคะขอบคุณมากรถติดฉันก็จะเหยียดนะคะแล้วติก็จะเหยียดนะคะเหยียดข้างๆเขาจะดูเราฉันไม่สนใจเพราะอาจารย์บอกว่าในเรียกก่อนที่พูดในทุก YouTube นะเขาบอกว่าตรงนี้ทำเลยเพราะเราเจ็บเราปวดทำนะคะก็ทำมาตลอดก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเมื่อเดือนนี้ค่ะเดือนวันแม่เดือนกรกฎาคมไปเดือนกรกฎาคมนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราคือเราทุกเราคลายแล้วค่ะทุกเราคลายแล้วทีนี้เราคลายแล้วเราดีขึ้นเราดีขึ้นเราก็มองข้างตัวเราข้างตัวเรามองก็แล้วมองนี่สามีก็ปวดนะคะมองไปที่ลูกลูกเราทำไมอ้วนขึ้นนะที่นี่มันเป็นของว่าอาจารย์บอกอุบัติเหตุมันมีโรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุโรคที่แบบซ่อนเล็กอะไรต่างๆก็มามองลูกฉันอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ3ปีที่แล้วเห็นไหมคะพลิกคว่ำเลยค่ะรถยุบไปหมดแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เป็นไรทีนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามีคนไปช่วยเขาปลดล็อกสายเข็มขัดนิรภัยเขาก็ตกคอเขาต้องมีปัญหาหรือเปล่าเอ็กซเรย์คอแล้วหมอบอกไม่มีอะไรหมอบอกไม่มีอะไรนะคะพอบอกไม่มีอะไรปุ๊บเราก็มาวินิจฉัยว่ามันใช่หรือก็ย้อนไปเพราะความรู้อาจารย์ที่ได้จากการศึกษานะคะมองไปถึงว่าอุบัติเหตุต่างๆก็ย้อนลูกเรารถมาใส่ก็ล้มตกกระดานลื่นตกกระดานหกเด็กๆเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องตรงนี้ตลอดนะเข้าโรงพยาบาลเย็บถุงเย็บแผลด้วยซ้ำนะคะแล้วก็กลับไปถึงว่าตอนเล็กๆครูก็มาฟ้องอีกตอนอนุบาลครูก็ฟ้องอีกว่าลูกเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเขาชอบพาคุยพาเด็กเพื่อนไปคุยเหมือนกับเด็กพวกทำสมาธิสั้นมันสมาธิสั้นแล้วก็ย้อนมาอีกว่าตอนเข้าท้องประมาณปีกว่าๆหัดเดินท้องเขาป่องมากค่ะป่องจนเส้นเลือดใสที่หน้าท้องเลยนะคะมีเส้นเลือดใสหน้าท้องเราก็ทรมานก็หาคุณหมอเด็กบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจดูระบบลำไส้ทีนี้ลูกล่ะงดอาหารงดนมไม่ได้งดนมไม่ได้ทรมานใจแม่ไม่ตรวจก็ไม่ตรวจลูกไม่ตรวจก็ไม่ตรวจเนาะอยู่ได้อยู่เขาก็สดชื่นดีอยู่ไปเถอะเอาเนี่ยนะอันนี้คือย้อนมาตอนนั้นเนาะกลับไปแต่แรกเกิดทีนี้พอแรกเกิดเนี่ยโอ้อาจารย์บอกว่าการคลอดมีผลนะแปลว่าเด็กคนนี้นะคะคลอดยากมากคลอดยากมากเพราะแม่เนี่ยแบบเพิ่งคุณบอกว่าเปิดลูกบวช10เซนแล้วแต่ไม่คลอดค่ะแล้วคนคลอดออกมาปุ๊บหมอก็ต้องช่วยแบบผ่าตัดคลอดแล้วก็เด็กเขาเรียกว่าเด็กขาดออกซิเจนแรกเกิดขาดออกซิเจนแรกเกิดแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องการหายใจเสียงดังเราก็สงสัยตอนที่หมอเขาช่วยมั้งตอนที่ช่วยเด็กนะคะตอนเขาแก้เด็กอะไรเนี่ยเขาหายใจเสียงแล้วก็ปรึกษาหมอเด็กมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยค่ะหมอเด็กก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็หายโตขึ้นเป็นสาวก็หาย15ปีก็หายตอน15ปีน้องเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะหาย จนเดี๋ยวนี้นะคะ26แล้ว27แล้วเนี่ยเขาก็ยังเสียงดังคือเวลาแม่มองลูกเนาะนอนเสียงดังเนี่ยเอ๊ะลูกเราจะเป็นอะไรมั้ยเราต้องคอยดูเพราะการหายใจไงฮะการหายใจต่างๆมันก็อยู่ในทุกในใจของแม่ตลอดเลยนะคะว่าการหายใจเสียงดังของเขามันต้องมีผลอะไรหรือเปล่าแล้วหายใจของเขาบางทีไม่เหมือนคนนอนกรนนะคะเป็นดังของเขาเลยค่ะแล้วเขาก็จะบอกบางเขาก็บอกว่าเขาก็นอนได้ยินเสียงหายใจของเขาเองเมื่อไหร่เขาจะหายมันรู้สึกว่าแม่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นปมด้อยของเขาอยู่ในใจเขาแน่ๆเลยแต่เราจึงช่วยอะไรเขาไม่ได้ตรงจุดนี้ที่มองเห็นแต่เขาไม่รู้หรอกเพราะแม่ก็เก็บไว้ในใจจนแม่ไปเห็นว่าเออตรงนี้ปุ๊บหนูไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยเพื่อนแม่หน่อยนะคะพอมาถึงแล้วหนูให้อาจารย์หมอตรวจหน่อยนะนะอาจารย์หมอตรวจให้นะป้าก็พอตรวจเสร็จอาจารย์บอกเป็นมากกว่าแม่อีกแม่ก็บอกทุกข์ไปอีกอาจารย์ทุกข์ไปอีกนะคะแต่พอมาเที่ยวนี้อาจารย์เอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาด้วย
เอ็กซเรย์มาด้วยตอนนี้ทุกที่แม่อยู่ในใจมันก็เหมือนสว่างนะคะเพราะอาจารย์อธิบายอาจารย์ให้ความรู้ตรงนี้อธิบายลูกยังไม่เข้าใจมันไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จำไว้ก่อนเดี๋ยวแม่จะค่อยๆอธิบายค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่มันคาปมของแม่มาตลอดที่ลูกตอบคำถามลูกไม่ได้มันจะเริ่มไปตอบให้ลูกได้แล้วนะเดี๋ยวจะไปอธิบายแม่ก็พยายามที่บอกว่าลูกยืดไหนนะลูกนะยืดเหยียดเอาท่าไหนที่หนูชอบก็ได้เป็นหมอในบ้านยืดเหยียดตรงนี้นะใช่ไหมลูกแม่จะคอยเตือนโอ้ร้ายเลยบอกเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเขาจะรำคาญแม่อยู่นะแต่ว่าทำนะลูกนะแม่ทำแล้วแม่ดีขึ้นนะหนูทำนะตรงนี้ค่ะคืออันนี้ถือว่าสว่างใจของแม่แล้วนะคะตรงนี้นะทุกของแม่ทายของแม่ด้วยแล้วก็คลายที่สิ่งที่อยู่ตรงนี้ยิ้มเลยค่ะด้วยค่ะใช่ค่ะจนถึงลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากมากเลย13ปีกับ10กว่าอาการของแม่แล้วก็ต้องมาทุกคูณ2กับของลูกด้วยทุกที่2ของลูกอีกนะคะอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายแล้วครับมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงพอมีเวลาไหมครับแม่เล่าดีมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นคือในเดือนของวันแม่ใช่ไหมคะก็จะมาให้เล่าให้ฟังว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะแม่เนี่ยนะคะละเอียดอ่อนมากแล้วแม่เนี่ยรักลูกเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนเห็นไหมคะสนใจเรื่องตัวเองใช่ไหมความละเอียดแล้วก็ยังสนใจมาสู่ลูกพอเข้าใจเห็นไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใครนะคะจะเป็นหมอได้เก่งที่สุดก็คือแม่นั่นเองและใครจะรักลูกมากที่สุดก็คือแม่นั่นเองเห็นไหมคะแล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายนะคะที่คุณแม่เล่าเนี่ยดีมากมากเลยเพราะว่าดูแค่ YouTube ใช่ไหมคะแล้วก็ศึกษา Googleซึ่งพยายามจะพูดตลอดเวลาเนี่ยนะคะเราไม่ใช่หมออย่าไปคิดเลยว่าไปหาหมอใช่ไหมก็กลับมาแล้วก็ทุกข์อีกซึ่งหมอก็บอกตัวเองก็บอกมันไม่ใช่ยาก็ทานแล้วจนกระทั่งเห่อกันหมดหูก็เป็นแล้วทุกอย่างเป็นหมดใช่ไหมคะพูดง่ายๆว่ามันไม่ตอบโจทย์อะพูดง่ายๆนะคะเอางั้นขออธิบายสักนิดหนึ่งนะคะว่าทำไมแสงสว่างของคุณแม่มาหลังจากที่คุณแม่ได้ดูตัวเองแล้วใช่ไหมคะแล้วลูกนะคะถูกหลอกล่อมาแล้วลูก ยิ้มสวยเลยตอนนี้สบายเลยใช่ไหมคะทุกค่อยๆหายไปเลยใช่ไหมทั้งทุกทั้งแม่ทั้งลูก ถูกไหมคะบางทีลูกเนี่ยเจ็บเนี่ยคนที่เจ็บยิ่งสักกว่าก็คือแม่ ถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูสไลด์สักนิดหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะดูสิคะอย่างที่เขาบอก10กี่ปีนะ13ปีที่แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าหลังจากนั้นกี่ปีผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งหมอเขาบอกว่าอ้าวเป็นที่คอแต่ให้อยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องแก้ไขเชิงไม่ถูกแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะคะที่น่ากลัวเนี่ยนะคะท่านทั้งหลายฟังให้ดีๆนะคะถ้าทุกคนเนี่ยหาว่าหมอระดาวันเนี่ยจะไปต่อต้านเรื่องโยคะหรือว่าการออกกำลังกายแบบรุนแรงจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ท่าสุริยนมัสการเห็นไหมคะคุณแม่ที่พูดถึงแล้วก็ทำท่าโยคะที่พูดถึงคุณแม่เล่าเองใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็คิดว่านั่นคือการออกกำลังกายใช่ไหมส่วนหนึ่งหรือว่าท่าเนี่ยนะคะออกกำลังกายที่มาจากเมืองนอกในส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่มาหัดกันหลากหลายที่สัปดาห์หลายสัปดาห์ก่อนที่มาพูดเล่าฟังนั่นแหละค่ะมันไม่ตรงเหมือนกับไม่ตรงจริตของตัวเองหรือไม่ตรงกับโครงสร้างของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองดูสิคะกระดูกคอนี่มันคดแล้วที่สำคัญที่สุดมันทรุดไหมแล้วทุกข้อเลยนะคะไม่ใช่4 5 6มันตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2 3 4ทุกข้อเลยเห็นไหมคะแล้วมันบิดเบี้ยวอย่างนี้ถามหน่อยสิคะแล้ว2ข้างเนี่ยมันจะไปถึงขนาดไหนเอาดูรูปต่อไปเพราะฉะนั้นที่คออย่างเดียวหรือก็ไม่ใช่เห็นไหมคะหายปลาเองเห็นไหมคะก็ยังเบี้ยวแล้วนี่ดูด้านตรงด้านข้างกระดูกคอด้านข้างมันต้องโค้งออกแต่ปรากฏตรงทื่อเลยเพราะฉะนั้นศูนย์ประสาทกับหลอดเลือดมันจะไปไหมคุณแม่ก็บอกนะคะไปหูนะคะไปสมองไปตาเห็นไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเลยนะคะขอให้ดูของคุณแม่ให้จบเลยนะคะเอ็กซเรย์ตรงนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยอาการที่คุณแม่เล่าเนี่ยท่านทั้งหลายจะได้ฟังสักนิดหนึ่งนะโค้งเห็นไหมคะมันก็กดลงมาถึงข้างล่างขาชาขาชาเห็นไหมคะเห็นไหมขาชาด้วยขาใช่ไหมมันมาด้วยกันหมดเลยเพราะสแกนสันหลังเนี่ยนะคะมันเป็นศูนย์ประสาทที่ตรงต่อไปข้างหน้าอีกรูปนึงนะคะเบี้ยวไหมแล้วโครงสร้างเบี้ยวอย่างนี้แสดงว่าอะไรคะลูกอยู่ในนั้นคุณแม่ก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าตอนคลอดที่ยากมากเปิดกี่เซนแล้วเนี่ยนะคะมันยังลูกยังไม่ออกเพราะอะไรคะเพราะว่าศูนย์ประสาทที่กระดูกสันหลังมันจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ทำให้มดลูกเนี่ยบีบรัดเพราะฉะนั้นมดลูกไม่บีบรัดเด็กจะออกมาได้ไหมแล้วเชิงกรานเนี่ยนะคะเป็นตัวที่มดลูกเด็กที่อยู่เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยนะคะมันจะออกได้ดีไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะดึงดัดออกมาเดี๋ยวเราค่อยดูรูปนะคะตอนต่อไปนะคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรูป
ของลูกเห็นไหมคะก็มาบ่งชี้ลูกสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะนี่ดูของลูกลูกก็เบี้ยวไหมบิดไหมบิดอ่ะตอนต่อไปรูปต่อไปเลยนะคะกระดูกคอเห็นไหมคะคุณแม่ในตรงทื่อแต่คุณลูกเนี่ยโค้งโก่งมากเลยเพราะว่าคงจะกดซะอย่างรุนแรงตอนจะคลอดแล้วคลอดไม่ออกไงนะคะเดี๋ยวดูรูปตอนจะคลอดนะคะจะเห็นชัดเจนนะคะตอนต่อไปนะคะเอาเนี่ยเดี๋ยวดูรูปของลูกเห็นไหมคะถูกกดไม่ใช่ที่คออย่างเดียวมาถึงที่หน้าอกด้วยเพราะฉะนั้นถามสิคะตรงนั้นคือหลอดลมใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลานอนนะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วโครงสร้างจนถึงข้างล่างหลังก็บิดเห็นไหมคะแล้วคุณแม่ก็บอกท้องนี่ป่องมาซะจนกระทั่งตอนเด็กๆตอนคลอดแล้วศูนย์ประสาทไม่ทำงานลำไส้มันจะพองออกมาไหมนี่ไงคะเดี๋ยวเราได้ดูกันเนี่ยนะคะตอนอ่ะรูปนะคะมันเป็นถึงทุกตอนเลยอ่ะนะคะคุณแม่สู่คุณลูกเพราะฉะนั้นทุกที่สู่เนี่ยเราคิดว่าอะไรคะมันไม่ได้ทางจิตใช่ไหมทุกอย่างไปสุดท้ายคือโทษว่าจิตถูกไม่ถูกคุณลูกก็หาว่าสมาธิสั้นเรียนหนังสือก็ไม่สนใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นที่โครงสร้างใช่ไหมคะเมื่อโครงสร้างมันไม่ดีเนี่ยนะคะนะฮะดูสิคะลูกเนี่ยอยู่ในครรภ์บรรดาแล้วมดลูกอยู่ในนั้นเนี่ยถามสิคะมันจะกดไหมแล้วกว่าจะคลอดมาหัวก็จะกลับไงคะแต่รูปให้ตั้งนี่เห็นนะแต่เด็กมันไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะคะมันจะหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งรูปสุดท้ายเอาไปเร็วๆเลยนะคะเห็นไหมกว่าจะคลอดออกมาเนี่ยแล้วคุณแม่เล่านี่คลอดไม่ได้ต้องดึงต้องดัดกันออกมากว่าจะดึงออกมาถามสิคะกดมาแรงๆคอจะหดไหมหนูคอหดแล้วเบี้ยวไหมบิดเลยผ่าตัดสุดท้ายเพราะมันออกมาไม่ได้ไงต้องผ่าเพราะผ่าก็ต้องดึงขาขึ้นไปสิใช่ไหมหัวมันจะลงข้างล่างหรือดึงหัวดึงออกมาอีกทีนะฮะถ้าหัวกลับลงมาแล้วคลอดไม่ได้มันก็หัวอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเขาผ่าสูงใช่ไหมคะกว่าจะดัดหัวดึงกันโอ้โหไม่ใช่ของสนุกเลยเพราะว่าตามธรรมชาติมันจะต้องออกมาถูกไหมคะเนี่ยดึงกันไม่ได้ออกอ่ะรูปภาพต่อไปเพราะฉะนั้นลองนึกภาพสิคะต่อไปเลยนะคะรูปต่อไปเห็นไหมคะกว่าจะดึงกว่าจะดัดออกมาเนี่ยมันของสนุกกันไหมแล้วคุณแม่ก็บอกคลอดยากมากแล้วคุณแม่นี่เริ่มเข้าใจไงแสงสว่างที่ใช่ไหมคะคือการที่ว่าแม่เนี่ยความเข้าใจของแม่แล้วดูรูปโครงสร้างของตัวเองเพราะฉะนั้นมันถึงตอบโจทย์ทั้งหมดใช่ไหมคะนั่นคือแสงสว่างที่เข้ามาเห็นไหมแล้วนี่การคลอดผิดท่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วเด็กบางคนเนี่ยนะคะกอดคลอดท่านี้ท่านั้นแต่เราไม่เข้าใจเลยเราคิดอย่างเดียวเด็กร้องแวะแวะแล้วจบแค่นั้นเองมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยค่ะมันมีอะไรที่มาคุยว่าสาเหตุที่เกี่ยวกับการคลอดเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างถูกต้องค่ะหมายถึงตอนโตนะครับถูกต้องค่ะโอเคสำหรับเบรกนี้นะครับก็เบรกพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับท่านผู้ชมจะเบรกที่2ของเรานะครับมาพูดกันต่อจากที่ค้างไว้จากเบรกที่แล้วว่าจากการคลอดเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างต่อมาตอนต่อครับใช่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโครงสร้างอ่ะหนูตัวหนูเองอ่ะความรู้สึกยังไงใช่ไหมคะบ้างก่อนหน้านั้นที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยหนูถือว่าเป็นความทุกข์ของหนูไหมว่าเวลาไปนอนไปค้างคืนที่ไหนที่ไหนเนี่ยมีเสียงเล่าสิคะแล้วความรู้สึกของหนูเป็นยังไงก็ไม่กล้าไปนอนกับเหมือนแบบคือจะนอนกับครอบครัวเราได้แต่เราไม่สามารถไปนอนกับคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเกรงใจเขาเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยคือเป็นสาเหตุที่ไม่ทราบแล้วทำให้เป็นปมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นปมเนี่ยมันทางด้านจิตของเราเนี่ยในที่สุดใช่ไหมคะเราก็จะเข้ากับคนอื่นเขาไม่ได้หรือไปเที่ยวกับคนอื่นไม่ได้เรื่องแถมบอกตอนเรียนหนังสือคุณแม่เลยนะคะเขามาฟ้องคุณครูตอนเด็กคุณครูจำได้ไหมจำได้ไหมตอนนั้นเป็นยังไงชอบเล่นยังไงรุนแรงไหมก็เหมือนกับชวนเพื่อนคุยเด็กอนุบาลต้องนอนก็ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยไปพาไปเล่นหลังห้องครูสอนก็ไปตั้งมุมก็ต้องนั่งหลังห้องไม่ชอบนั่งหน้าเพราะนั่งหน้าเดี๋ยวครูเห็นเดี๋ยวครูเห็นเขาเห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมคะคือนี่ไงคะมันเป็นเรื่องที่คือที่วันแม่เนี่ยนะคะจะได้เห็นว่าทุกข์ของแม่เนี่ยลูกเนี่ยนะคะมันมีอาการหลากหลายใช่ไหมมันเป็นกลุ่มอาการและโรคซึ่งจริงๆแล้วตอบโจทย์ไม่ได้เลยนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะฟังนะคะแล้วเราก็ลงว่าคุณแม่บอกสมาธิสั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงสมาธิสั้นใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดว่าอุ้ยตายเด็กคนนี้นะหรือไม่ก็บอกไฮเปอร์ใช่ไหมคะคือพูดง่ายๆว่ามันก็กระโดดโลดเต้นอะนะคะในส่วนหนึ่งอะ
มันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าเขาทันสมัยเขาก็ให้ทานยาแต่นี่คุณแม่ไม่ยอมเพราะคุณแม่ตัวคุณแม่เองนี่ทานซะจนกระทั่งมันเปื่อยก็ไม่ยอมให้ลูกทานก็ยอมรับในส่วนนั้นแต่พยายามจะหาทางออกใช่ไหมคะแล้วมันเป็นกลุ่มอาการเนี่ยถ้าทั้งอาการทางร่างกายแล้วที่สำคัญนะสุดท้ายคุณแม่บอกเลยนะว่าไงหนูรู้สึกตัวเองเป็นไงอ้วนค่ะเห็นไหมคะหลังจากอุบัติเหตุใช่ไหมลูกใช่ไหมคะหลังจากอุบัติเหตุเห็นไหมคุณแม่ช่างสังเกตแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมถึงอ้วนทั้งที่ไม่ได้ทานอะไรแล้วถ้าพอสาวๆปุ๊บนี่ไงคะมันก็เป็นปัญหาของสังคมที่รุนแรงมากพอคนอ้วนก็ไปทำยาลดความอ้วนนะคะสมัยก่อนเนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยแพทย์ใช่ไหมคะแล้วเกิดความอ้วนเนี่ยในองค์กรเนี่ยนะคะเขามาขอร้องเลยเพราะว่าเด็กสาวๆเนี่ยนะคะขับรถไปแล้วชนตายเลยนะคะเพราะว่าทานยาลดความอ้วนถูกไหมคะแล้วลดความอ้วนเนี่ยคืออะไรหนึ่งทุกคนคิดว่าอ้วนใช่ไหมหนูก็ไม่ได้ทานข้าวเยอะแต่เผอิญอยู่ในครอบครัวที่คุณแม่เข้าใจ คุณแม่ถึงไม่พยายามให้ไปใช่ไหมคะไม่งั้นเด็กสาวๆนี่ก็จะหนีกันไปบางคนเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลจนตายไปตั้งเยอะตั้งแยะนะคะขอพูดเลยนะแต่ไม่ต้องเอ่ยนามใครทั้งสิ้นนะคะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็พิการกันเยอะมากเลยเพราะว่าทานไงฮะที่ลดความอ้วนก็คือยาที่ไปกดถูกไหมคะยาที่ไปกดที่ต่อมไม่ให้ทานข้าวไม่ทานอาหารพอในจุดหนึ่งใช่ไหมมันกดมากๆและอีกส่วนนึงก็คือให้ขับออกใช่ไหมคะทั้งขับน้ำขับข้างล่างอ่ะพูดง่ายๆมันจะได้ลดลงก็คิดนั่นคือการลดความอ้วนเพราะหนูพองหมดทั้งตัวนี่เห็นไหมคะแล้วเกิดทีนี้การอ้วนของเขาแม่สังเกตว่าการอ้วนของเขาเป็นลักษณะบวมๆเห็นไหมคะเท้าจะบวมๆเห็นไหมคะบวมๆแล้วแม่เคยเป็นอาการบวมๆนี้มาก่อนมันเหมือนกับการเดินของเลือดของลมของระบบอะไรในร่างกายของเขาไม่ดีเห็นไหมคะแม่ก็บอกเขาว่าเท้ามันจะบวมหนูนอนยกเท้าหน่อยระบบน้ำเหลืองชัดเจนไหมคะระบบน้ำเหลืองต่างๆเพราะเขาก็เริ่มปวดหนูโชคดีมากเลยเห็นไหมคะเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยเข้าใจไหมคะที่คุณแม่เนี่ยเข้าใจนี่ไงคะมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่ว่าทุกคนไม่เข้าใจไงคะก็จะผลักกันไปบอกลดความอ้วนเหรอไปถึงหมออดอาหารถ้าอดอาหารไม่ได้เด็กก็ต้องไปหาใช่ไหมคะหาทางออกแต่อันนี้เพื่อนคุณแม่เนี่ยเป็นคนเข้าใจแล้วเป็นคนพยายามสนใจในร่างกายว่าร่างกายบอกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะจึงอยากจะให้มาเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วก็ขอให้สังเกตการใช่ใช่เรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่เลยแล้วเวลานี้การลดความอ้วนเนี่ยนะคะแล้วพอถึงจุดหนึ่งใช่ไหมคะพอทานเนี่ยมันหิวมากๆใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ถึงทานกันเต็มที่เลยมันก็อ้วนเพลขึ้นมาเป็น2เท่าตัวจนกระทั่งลดลงไปก็อ้วนขึ้นมาอีกมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นหัวใจก็จะวายเห็นไหมคะก็ได้เป็นอีกกี่หลายโรคกันมาเอ้ามีสไลด์ต่อสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคือจะให้เห็นเลยนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ขอสไลด์ต่อเลยนะคะมันไม่ใช่ที่โครงสร้างที่พูดถึงใช่ไหมคะที่โครงสร้างที่มันกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะอันนี้จะให้เห็นเห็นไหมคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะแม้กระทั่งตกบันไดไม่ใช่รถชนอย่างเดียวนะคะเราเล่นอ่ะเราเล่นแรงๆกันเด็กๆใช่ไหมคะก็พลาดตกตกก็เปล่าตกตกเห็นไหมคะตกขนาดไหนมีตั้ง3ตกอ่ะ3ชนใช่ไหมจ๊ะชนอะไรคะจำได้ไหมก็มีตกบันไดนะคะแล้วอะไรอีกตกกระดานหกกระดานตกกระดานกระดานเหมือนข้ามไปข้ามมากระดานการทรงตัวไม่ดีเห็นไหมคะการทรงตัวไม่ดีก็แสดงว่าตั้งแต่เล็กใช่ไหมคะเพราะโครงสร้างเนี่ยนะคะมันจะเกิดปัญหาใช่ไหมหลอดเลือดใช่ไหมคะที่กระดูกคอเนี่ยมันขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วมันก็ไปที่อะไรคะไอ้สมองน้อยก็เป็นตัวกำกับเอาต่อไปอีกรูปนึงนะคะผ่านต่อไปอีกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเห็นสมองไหมแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นต่อมใช่ไหมคะก็เป็นพิทูริแกรนแต่รูปเนี่ยนะคะขวามือนะคะเห็นไหมสมองน้อยมันเป็นตัวที่ให้ทำให้ทรงตัวแล้วหลอดเลือดที่กระดูกคอเนี่ยมันจะไปเลี้ยงถูกไหมคะแล้วถ้ากระดูกคอมันคดมันหดเนี่ยนะลองกล้องแพนที่หนูก็ได้แพนคุณแม่ก็ได้คอนี่หนูก็บิดเห็นไหมคะเดี๋ยวค่อยส่องดูอีกทีนะคะเราดูสไลด์ไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรูปเห็นไหมคะรูปที่สมองเนี่ยข้างซ้ายมันเป็นจมูกข้างหลังเนี่ยเป็นสมองน้อยเพราะฉะนั้นการทรงตัวไม่ดีก็เพราะสมองน้อยไม่ดีส่วนคุณแม่เนี่ยสมองไม่ดีเสร็จแล้วสุดท้ายก็ว่าน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วถามสิคะในเมื่อถ้าคอมันบิดหูจะบิดไหมคะหน้าจะบิดไหมคะหน้าบิดหูจะบิดด้วยไหมไม่บิดกันหมดเพราะฉะนั้นน้ำในหูเนี่ยขอโทษเถอะค่ะเลือดต้องไปเลี้ยงในหูถูกไหมคะแล้วหลอดเลือดนั่นก็มาจากกระดูกคอที่ไปเลี้ยงน้ำในหูนั่นแหละค่ะอาจารย์คะอีกอันหนึ่งคือเป็นความดันสูงตอนตื่นนอนเห็นไหมคะพอทำงานลดค่ะ
ดีมากเลยอันนี้นะคะเป็นการสังเกตการก็เนี่ยนะคะมีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะคะจนกระทั่งถึงวัดความดันแล้วจนกระทั่งหมอเขาบอกว่างั้นก็เลิกวัดสักทีอาจารย์เป็นอะไรนะคิดไปเองเนี่ยอย่างเงี้ยนะชอบวัดแล้วคนทำไมถึงตื่นนอนถึงจะเป็นอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเนี่ยนะคะกระดูกคออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ว pituitary gland มันก็เป็นตัวที่สั่งฮอร์โมนทั้งระบบในร่างกายเห็นไหมคะใช่ไหมคะแล้วส่วนหนึ่งนะคะแค่นั้นไม่พอศูนย์ประสาทเห็นไหมคะเห็นศูนย์ประสาทไหมคะต่อจากสมองน้อยเห็นไหมคะมันเป็นมาจากศูนย์หายใจและศูนย์หัวใจที่เราเรียกว่า brain stem แล้วมันก็ส่งต่อลงมาเห็นไหมคะตรงกลางเนี่ยขวามือใช่ไหมคะลงมาถึงข้างล่างแกนประสาทมันก็จะแตกแขนงนะคะเป็นที่แขนและที่ขาเพราะฉะนั้นถามสิคะเมื่อเส้นประสาทที่ทำงานไม่ดีกล้ามเนื้อมันจะทำงานดีไหมแล้วหลอดเลือดที่คุณแม่พูดถึงใช่ไหมน้ำเหลืองไม่ดีคุณแม่เป็นคนที่สังเกตการดีมากคือพื้นฐานขอประทานโทษคุณแม่เนี่ยไม่ยอมพูดคุณแม่เป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นคุณแม่จะเข้าใจไงคะแต่บางคนพยาบาลก็ลืมหมดแต่คุณแม่เป็นคนที่สนใจเปิด Google เปิดอะไรดูกันใหม่หมดเลยเพราะมันก็ลืมไปหมดตอนเรียนใช่ไหมคะตอนนี้หลอดเลือดแดงก็ไปหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำมันปั๊มเข้ามาไม่ได้ถูกไหมคะในที่สุดก็คือต้องเป็นทางเดินน้ำเหลืองพอเดินน้ำเหลืองถามสิคะมันก็ปั๊มจากไหนนะคะก็ปั๊มจากกล้ามเนื้อแล้วถ้ากล้ามเนื้อเส้นประสาทยังไม่ดีถามสิมันจะปั๊มมาได้ไหมคุณแม่ก็บอกให้นอนแล้วก็ยกขาขึ้นแล้วก็ปั๊มเห็นไหมคะนั่นคือเป็นการที่เรื่องเรียบง่ายมันไม่ต้องไปทานยาแล้วเราทำเองได้ไหมเห็นไหมคะแล้วท้องก็ป่องมาในเมื่อมาศูนย์ประสาทใช่ไหมคะแกนประสาทหนูเห็นไหมคะมันกระดูกมันบิดไปหมดเลยมันบิดไปหมดถามสิคะไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรมันไม่หุ้มห่อมันก็เป็นลำไส้ทั้งนั้นจริงไหมคะมันก็ไม่ได้มีอะไรหุ้มห่อเพราะฉะนั้นศูนย์ประสาทไม่ทำงานให้ลำไส้ลำไส้ทำงานได้ดีไหมมันก็จะขับถ่ายลงมาดีไหมคะเมื่อกี้นี่เห็นรูปไหมคะว่านะเห็นไหมคะลำไส้เนี่ยขอประทานโทษขับถ่ายก็ไม่ดีนะแล้วทั้งที่บอกเราถ่ายทุกวันแต่มันออกหมดไหมเมื่อกี้นี้ไม่ทราบจะย้อนไปได้ไหมเห็นไหมคะเมื่อกี้นี่เพลินหมอไม่ได้ชี้แต่หนูเห็นแล้วใช่ไหมคะมันมันดำขอโทษขอประทานโทษนั่นคือสิ่งของสกปรกที่ค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่มันออกไม่ได้ทั้งที่เราบอกบางทีบอกไปสวนข้างล่างมันจะออกได้หมดไหมมันก็ออกไม่หมดเพราะว่าลำไส้มันต้องบีบรัดนี่ไงคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะท่านทั้งหลายนะคะท่านอย่าไปคิดเลยค่ะจะทานแล้วให้มันขับถ่ายลงไปหมดแล้วก็สวนทวารออกไปมันไม่ใช่ดีท็อกซ์มันไม่ใช่มันต้องร่างกายของเราต้องบีบรัดออกมามันถึงจะหมดถูกไหมคะส่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะเดี๋ยวดูขอต่อสไลด์ต่อสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะมันอธิบายได้หมดไหมหนูได้ค่ะตอนนี้เนี่ยดูเห็นไหมคะนี่กระต่อมถ้าพูดถึงข้างหลังเห็นไหมคะนะคะคือ pituitary gland ที่มันเป็นต่อมและต่อมมันไปต่อมทั้งหลายของร่างกายทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าเบาหวานไม่ว่าอะไรคะของรังไข่อะไรทุกอย่างเห็นไหมคะแล้วเราก็จะมาทั้งทุกระบบเลยถามสิคะกี่อาการกี่โรคเนี่ยทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูก ยิ่งกว่า10ไหมคะมากกว่า10มากกว่า10ไหมคะไม่ทราบขอสไลด์ต่ออีกนิดนึงนะคะไม่ทราบขอสไลด์ไปต่อไปเลยนะอ่ะตอนนี้ดูนะคะอันนี้เนี่ยนะจะให้ท่านทั้งหลายด้วยดูด้วยนะคะอันนี้นะแล้วหนูก็จะเห็นคุณแม่เห็นไหมคะบอกสมาธิสั้นนะคะนี่คือสูตรสำเร็จและสั้นๆของการแพทย์ตะวันตกเนี่ยค่ะเขาก็บอกสมาธิสั้นไฮเปอร์ที่แบบเด็กงูงูงินงูงินตลอดเวลาเลยหนูถามสักนิดสิในเมื่อกล้ามเนื้อหนูไม่ค่อยดีอะแล้วหนูมีแรงไหมหนูก็แรงเหวี่ยงใช่ไหมคะเดินหนูก็ทรงตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเดินมันก็ต้องอะไรคะแล้วหนูอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็กลัวคุณครูเห็นพ่อนั่งวันหนึ่งเรียนหนังสือกี่ชั่วโมงคะหนูวันหนึ่งเรียนหนังสือกี่ชั่วโมง4-5ชั่วโมงเห็นไหมคะตอนอนุบาลใช่ไหมอนุบาลนะ4-5ชั่วโมงนะคะใช่ไหมคะแล้วตอนโตละกี่ชั่วโมงคะ8เห็นไหมคะแล้วท่านทั้งหลายนะท่านลงไปนั่งสิคะใช่ไหมคะแล้วตัวท่านเวลาบิดมาอย่างเงี้ยแล้วมันเมื่อยไหมแล้วอ่านหนังสือทั้งวันเขียนหนังสือทั้งวันเด็กมันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยมันถึงได้บอกมันเด็กมันไฮเปอร์ไงคะขนาดเรานอนไม่สบายเนี่ยนะคะแค่เป็นหวัดเนี่ยวันเดียวแล้วก็ลำบากไหมที่ไปนอนเฉยๆเมื่อยไหมแล้วเนี่ยเด็กให้ไปนั่งอยู่นี่ตลอดเวลาเด็กมันก็อยากลุกลื่นลุกลงใช่ไหมคะแล้วกับยาเป็นการรักษาเนี่ยดีที่โชคดีที่คุณแม่เนี่ยไม่ได้เอาไปเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไปรักษากันสมาธิสั้นไฮเปอร์แล้วโอ้โหปนปี้หมดเลยค่ะแล้วเด็กเวลานี้เนี่ยที่น่าสงสารสงสารมากๆเลยจนเรียนหนังสือไม่ได้เพราะยาถูกกดหมดเลยนะคะจนเนี่ยนะคะเรามี3กรณีที่น่ากลัวมากๆ
ให้ยาจนน่ากลัวครูบาอาจารย์ก็บอกเด็กหลับตลอดเวลายาที่ทานไปมันไม่ใช่เม็ด2เม็ดมันตั้งกี่เม็ด4 5เม็ดนะคะแล้วถามสิไหวไหมเด็กบางคนที่ทานเนี่ยไม่ถึงวันนั้นเด็กมานี่น่าสงสารมากอุตส่าห์บอกเอายามาให้เขาบอกว่าเด็กลุกขึ้นลุกนั่งครูบอกเอายามาหน่อยสิปรากฏว่ายาเนี่ยนะคะที่ทานเนี่ย คุณครูบอกไม่พอให้เพิ่มยาเป็นดับเบิลเลยสองเท่า เด็กเนี่ยนะบอกนั่งหลับเลยเสร็จแล้วมาบอกคุณน้านะคะบอกให้หาหมอคนอื่นเถอะก็พามาคุณน้าก็พามาไม่ทราบคุณน้าหรือคุณไม่ทราบน้าหรือป้าเนี่ยนะคะก็พามาเด็กบอกต้องเอายามาให้อาจารย์ระดวันดูนะเห็นไหมเด็กพูดเองเลยแล้วบอกหนูทำไมทานยาเนี่ยคุณครูบังคับให้ทานนี่นะคะท่านทั้งหลายฟังให้ดีเลยก็บอกสื่อกลับไปนะคะหนูถ้าคุณครูบอกให้บังคับให้ทานนะให้คุณครูโทรศัพท์มาหาหมอระดวันนะแล้วถ้าหมอจะได้พูดบอกคุณครูเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าหมอให้ยาจนเกินแค่นี้แล้วไม่ควรจะให้จริงไหมคะคุณแม่ยังไม่ให้แล้วหมอเนี่ยให้มาให้ยาระงับประสาทมาให้ยาให้อยู่นิ่งๆถามสิคะแล้วเด็กมันจะเรียนหนังสือได้ไหมนะคะนี่น่ากลัวมากๆนะสังคมนะขอประทานโทษจริงๆนะแล้วหาว่าเด็กเนี่ยเป็นเรื่องโรคจิตหนูเป็นโรคจิตเหรอคุณแม่ลูกเป็นโรคเหรอใช่เห็นไหมคะมันไม่ใช่เอาบอกเป็นเส้นประสาทเอาเส้นประสาทมันแก้ไขได้แล้วทำไมไม่แก้ไขจริงไหมคะถ้าบริหารง่ายๆหนูอะใช่ไหมคะคุณแม่เตือนบ่อยๆแล้วหนูบริหารแล้วสบายขึ้นไหมคะหนูต้องใช้ยาไหมไม่ค่ะแล้วหนูนอนที่หายใจแรงๆหนูสบายขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมครับก็ดีนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายเห็นไหมคะเอาต่อไปนะคะจากสมาธิสั้นเนี่ยหมอจะเอาให้เห็นเนี่ยนะคะง่ายๆนะว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นไปไหนเขาก็บอกเป็น LD แรงมาหน่อยเข้าใจไหมคะเขาบอกการเรียนหนังสือเริ่มมีปัญหาครั้งแรกเด็กไงคะเด็กกระโดดโลดเต้นกระบอกสมาธิสั้นใช่ไหมเด็กมาแอคไฮเปอร์แอคทีฟไงมันต้องเวียงมันต้องเมื่อยสิใช่ไหมคะเด็กอ่ะเพราะศูนย์ประสาททำงานไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเราก็ต้องแก้ไขนะคะเด็กนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีแล้วเนี่ยก็หัวขาดเลือดมาในสมองแล้วมันจะไม่เป็นได้อย่างไรแล้วเราบอกไปเอายาไปกดมันจะไหวหรือคะหรือเอายาไปกระตุ้นมันจะไหวหรือคะเราทำอย่างไรสิคะถึงจะให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่สมดุลตรงนั้นใช่ไหมคะเราจะทำอย่างไรเอาพอนี่มา LD มาอีกเห็นไหมคะเด็กมีปัญหานะทั้งอ่านหนังสือทั้งอะไรมันก็ลงไปใหญ่เลยเด็กมันก็พ่อแม่ก็ยิ่งเก็บกดถูกไหมคะคุณรู้สึกตอนนั้นทุกข์มากไหมตอนนั้นก็แบบไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เห็นไหมคะใช่ไหมคะแต่ปฏิเสธแล้วไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวไม่ได้ปฏิเสธคือไม่ให้ยาเข้าใจไหมคะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดว่าเด็กเราทุกส่วนธรรมดาเห็นไหมคะแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วเข้าใจไหมคะแต่โบราณกาลเราไม่ได้บังคับให้เรียนหนังสือแบบนี้เราเกิดนักวิชาการเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดแหมฮิตกันขึ้นมาเลยนะเด็กไฮเปอร์เด็กสมาธิสั้นเป็นเรื่องแหมบอกเป็นนะคะแล้วก็บอกเด็กเรียนนิ่งนะคะมันมีปัญหามันก็เกิดมาตั้งนานแล้วเด็กคือมันมีโรคพวกนี้อาการพวกนี้นะคะอย่างที่คนบ้า500จำพวกมันก็มีมาแต่โบราณกาลแล้วแต่เราใช้พระใช้คนมาจะเป็นจิตแพทย์แต่มันจิตแพทย์เดี๋ยวนี้นะมันไม่มีจิตนักจิตวิทยาที่มานั่งคุยมาหาปัญหากันก็กลายเป็นให้ยาอย่างเดียวซึ่งมันแย่ลงทุกวันแล้วใครจะมาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้วันแม่เนี่ยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะเริ่มสนใจลูกนะคะว่าตัวเองเนี่ยมันทางร่างกายไม่ใช่เข้ามาทางด้านจิตใจใช่ไหมคะแล้วแก้ได้เอาสไลด์ต่อเลยค่ะให้ต่อไปเลยนะคะจะได้เข้าใจว่านี่นะคะการแพทย์ตะวันตกนี่ที่เขามองนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่จนกระทั่งมาถึงเด็กออทิสติกแล้วโรคพวกนี้เนี่ยแม่โอ้โหเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะมันยิ่งรุนแรงทานยาเนี่ยนะเป็นกอบเป็นกำกันเลยแล้วเด็กถามสิมันทานยาหนูจะหายไหมคุณแม่ถามสิคะคุณแม่เองทานยาแก้ปวดอย่างเดียวเนี่ยจนพองหมดเลยมันหายแต่อาการเจ็บปวดนิดหน่อยเห็นไหมคะมันก็กลับมาอีกเหมือนเดิมเห็นไหมคะแล้วถ้าอย่าไปกดเด็กเนี่ยนะคะพอหลังจากนั้นมาแล้วคุณแม่บอกเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงถ้ากลางคืนเวลานอนมันกดไหมคะพอยิ่งกดลุกขึ้นมันก็ต้องยิ่งกดมันก็ถึงหัวใจต้องบีบรัดใช่ไหมคะคนที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคือตอนตื่นนอนนี่แหละแล้วทานยากันไงกดลงไปเลือดกระเลี้ยงสมองไม่ได้หลอดเลือดตีบพอหลอดเลือดตีบทานยาละลายริ่มเลือดกันมันไม่ไปกดมากคือหลอดเลือดแตกถึงในโรงพยาบาลตีบก็แตกอัมพฤกษ์อัมพาตเต็มกันไปหมดยังไงคะจะไอ้โครงสร้างง่ายๆนิดเดียวเท่านี้เองอะอย่างของลูกสาวที่แม่สงสัยคือไม่มีความดันแต่ชีพจรเร็วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันเร็วเห็นไหมคะกี่อาการเห็นไหมคะที่กี่อาการเห็นไหมคะทางด้านจิตทางด้านกายเห็นไหมคะแล้วมันไม่เร็วได้ยังไงในเมื่อเลือดมันขึ้นได้ไหมคะมันปั๊มขึ้นสมองไม่ได้พอปั๊มขึ้นไม่ได้หายใจก็ไม่สะดวกหัวใจต้องบีบรัดเร็วขึ้นไหมคะ
อันนี้มันเป็นกฎของฟิสิกส์ธรรมดาธรรมดาเลยความต้านทานสูงถูกไหมคะความดันก็ต้องสูงขึ้นไหมคะม้ามประปาทั่วไปเนี่ยมันเป็นกฎที่ฟิสิกส์พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นความดันก็ต้องสูงขึ้นการไหลเวียนมันจะน้อยลงไหมเมื่อไหลเวียนน้อยลงนะคะไอ้ตัวหัวใจจะต้องปั๊มขึ้นเร็วขึ้นไหมมันเป็นเรื่องที่มันเป็นคือสามัญสำนึกที่ง่ายที่สุดมันไม่ต้องไปเรียนโอ้โหแล้วก็เนี่ยเป็นพื้นฐานของหมอฟิสิกส์มันเป็นพื้นฐานแต่ของหมอก็จะมาเรียนฟิสิกส์อีกนะคะต่อจากไอ้ตรงเนี้ยหลอดเลือดนะหลอดเลือดใหญ่แค่นี้นะคะไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางเขาเรียกเบอร์นูยีสลอสมากกว่าไอ้ฟิสิกส์เป็นไอ้พื้นฐานแค่นี้มันขยายให้กว้างขึ้นไงแล้วต้องอย่าแล้วถามสิถ้ามันบิดเบี้ยวๆอย่างนี้ทั้งระบบเนี่ยหนูจะไปทานยาให้มันละลายริ่มเลือดทานยาขยายหลอดเลือดได้ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมคะหนูเดี๋ยวขอดูสไลด์ให้จนจบเลยนะคะแล้วจะได้จบตรงนี้เลยขอสไลด์ต่อค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะอยากให้ท่านทั้งหลายดูนะคะแล้วนี่นะคะเป็นเรื่องที่เขาออกมามันไม่ใช่ปัจจุบันนะคะออกมาเป็นเกือบ10ปีแล้วนะคะเขาทำวิจัยกันออกมาแล้วก็หาสถิติออกมาว่าเด็กเนี่ยนะคะเด็กไฮเปอร์เนี่ยนะมันขึ้นมามันไม่ใช่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะมันขึ้นเป็นเฮอริเคนเลยคือสถิติมันเกิดขึ้นมากซะจนกระทั่งไม่รู้จะคือยังไงแล้วเขาก็เลยเอากันใหญ่เลยไม่รู้จักเรื่องนี้ว่าทุกอย่างมันลงนะคะไม่ว่าเด็กนะคะสมาธิสั้นเด็กไฮเปอร์เด็ก LD นะเรียนนิ่งพอเข้าโรงเรียนใช่ไหมก็อัดกันเข้าไปเด็กก็สมองพัฒนาการต่อไปไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็เกิดอะไรขึ้นเดินไม่ได้เห็นไหมคะแย่ลงกว่าเดิมสมองก็ไม่พัฒนาแล้วก็ใส่ยาเข้าไปโดบเข้าไปกดเข้าไปมันจะตายเอานี่คือจากอเมริกานะคะเนี่ยอยากให้ดูท่านทั้งหลายดูเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะคะเราตรงนี้ถ้าเอากลับเข้ามานิดนึงนะคะให้คุณแม่สรุปถ้าพูดถึงที่เป็นทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะป้องกันได้ไหมส่งเสริมได้ไหมคุณแม่พูดตอนนี้สุดท้ายเลยที่คุณแม่เข้าใจกับคุณลูก ในการแบบคือเราเจ็บป่วยนะก็แสวงหาในเรื่องของการรักษาแต่ที่ดีที่สุดคือการรักษาเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเรียนรู้ก่อนก็คือใช้หลักที่อาจารย์บอกว่า 7E ครับ7E นะคะใช้หลัก 7E 7E ตัวนี้คือเราก็แสวงหาความรู้แต่ความรู้จริงๆตรงนี้ E แรกคือความรู้ที่ต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลให้ความรู้ได้หาจาก Google มันก็ยังไม่พอจะต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตรงนี้ด้วยนะคะในความรู้แล้วต้องปฏิบัติด้วยใช่มั้ยจากความรู้ตรงนี้พอเราได้ความรู้เสร็จมันก็มาอีกที่2เนี่ยว่าความรู้นี่มันจะโยงมาในเรื่องของโครงสร้างของเราอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของเราคือเรารู้ก่อนแล้วก่อนที่จะมาหาอาจารย์พอมาเสร็จมาดูว่าโครงสร้างของเราเป็นไงมันมีจุดอ่อนจุดอะไรยังไงจะแก้ไขยังไงเราก็เอาตรงนี้ไปปฏิบัติตรงนี้ก็คือในเรื่องอีกที่3ที่บอกว่าออกกำลังกายการออกกำลังกายคือเราก็ออกกำลังกายว่าตามที่เราสามารถทำได้ให้เข้ากับโครงสร้างของเราต้องจิตและกายไปด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าง่ายๆ5ท่าที่อาจารย์สอนเนี่ยนะคะที่ทางมูลนิธิที่โรงพยาบาลทำนะคะมันเป็นง่ายจริงๆแต่มันทำไมมันจะช่วยได้แต่ที่คือลองมาแล้ว7เดือนโอ้มันช่วยได้ช่วยได้แล้วก็เอาทุกอย่างใช้เวลาตรงไหนก็ได้รถติดก็ทำได้นั่งประชุมก็ยังทำได้เลยประชุมแบบรู้สึกว่ามันเริ่มละก็ยืดขึ้นละฮะก็ทำได้อีต่อมาก็คือในเรื่องของการกินนี่กินอะไรที่เราจะรู้ว่าส่งเสริมสุขภาพของเราได้คือเราก็บอกว่ามันมีความดันนะลดอาหารหวานมันเค็มนะเป็นหลักตรงนี้ก็คือเลยดูว่าถ้าหมูอาหารมาหมูตามหลักการก็กินตัวที่ออกมาว่ากินแล้วมันต้องขับถ่ายเราขับถ่ายดีไหมการขับถ่ายตรงนี้บางครั้งมันมีถ่ายเร็วถ่ายแข็งถ่ายอะไรมันตรงนี้ก็เลยว่ามาศึกษาอาจารย์ว่าโอ้โครงสร้างของเรามันจะอยู่ข้างในของเราอีกเยอะนะตรงนี้เราก็คนปกติแต่ว่าเออมองตรงนี้มันมีเกี่ยวโยงเพราะบางวันก็ถ่ายดีบางวันก็ติดขัดนะครับตั้งท้องผูกท้องอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เคยไปตรวจถึงระบบลำไส้นะคะว่ามันเป็นมะเร็งไหมค่ะเพราะมีปัญหาเดี๋ยวถ่ายผูกนะคะตรวจแล้วไม่มีค่ะไม่มีตรงนี้ไม่มีแต่ถ้าทิ้งเอาไว้โอกาสจะเกิดได้ไหมคะโอกาสเกิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันป้องกันได้ที่ต่อมาก็คือว่าอารมณ์ตัวนี้สำคัญค่ะอารมณ์ตัวนี้คืออาจารย์เน้นมาเสมอว่าให้มีแบบไม่มีความเครียดนะแล้วก็ให้จิตกับกายเป็นหนึ่งเดียวกันนะเวลายืดออกไปเนี่ยก็ให้แบบจิตกับกายเป็นหนึ่งนะให้สมาธิเกิดซึ่งตัวนี้เวลาเรายืดเรารู้ว่าปวดตรงไหนทำตรงไหนมันก็จะผ่อนคลายเราได้นะอีที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมไปดูหมอนเรานอนยังไงที่นอนเราเป็นยังไงนะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในบ้านนะคะเป็นอะไรอันนี้ทั้งหมดคือหลักการของอาจารย์เอา 7E มาใช้ตัว 7E มาใช้ตรงนี้พอใช้เสร็จนะคะเราก็มองว่า
ตรงนี้คือตรงนี้เราผ่านมาละมันการเจ็บป่วยรักษามาแล้วตอนนี้เราจะต้องมาฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูสุขภาพตัวเองส่งเสริมไม่ให้มันไปเจ็บป่วยซ้ำก็คือเรื่องของการป้องกันนะคะสติมาสติมาปัญญาก็จะเกิดแล้วก็ต้องปฏิบัติอ่ะนั่นหนูว่าฝากอะไรสั้นๆนิดนึงครับให้ท่านผู้ชมได้เก็บไว้เป็นข้อคิดก็ทุกอย่างมันเกิดจากร่างกายเราอะค่ะใช่ไหมคะเข้าใจเลยเห็นไหมคะร่างกายมันบอกอะไรเราเราฟังสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะสังเกตสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าโทษว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาเนี่ยใช่เลยแล้วก็เริ่มต้นไปเอานะคะเอื้อมไปทางโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของร่างกายนะครับแล้วก็ความรักของแม่ทุกของแม่ที่เกิดขึ้นนะครับที่ดูนิพพานบำบัดให้แสงสว่างคลายทุกข์ของแม่ได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดูนิพพานบำบัดมากขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณผ่องศรีแล้วก็คุณธีรพรแสงไสยสุริยานะครับแม่ลูกทุ่งที่น่ารักแล้วก็ดูแลกันได้ดีมากนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้นะครับขอขอบคุณอาจารย์ระดาวันนะครับขอบคุณครับครับสำหรับรายการก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับติดตามได้ใหม่อาทิตย์หน้านะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ